ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจองคิวซ่อมรองเท้าแล้วก็ประเมินราคาการซ่อมรองเท้าไปในตัวเลยนะครับพร้อมๆกันเดี๋ยวมาลองใช้ตัวระบบกันดีกว่านะครับก็เราจะเข้าไปที่แอดมินก่อนนะครับราคาก็1 2 3นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอดมินนะครับบอกเข้ามาแล้วเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเมนูนะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวเมนูนั้นนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเมนูแรกเลยนะครับก็คือตรวจสอบการจองคิวนะครับให้แอดมินเห็นว่าเฮ้ยมีใครมาจองคิวบ้างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มียืนยันการจองคิวนะครับก็ให้ยืนยันการจองคิวในหน้านี้ครับแล้วก็ตรวจสอบการยืนยันนะครับแล้วก็มีล็อกนะครับดูประวัติการจองคิวนะครับก็ข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับสำหรับการโอนเงินในการจองคิวนะครับแล้วก็จัดการคิวนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานคราวนี้เดี๋ยวดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็สามารถลบนะครับเพิ่มแก้ไขได้ครับหรือว่าสมัครสมาชิกเองได้ครับที่หน้าที่หน้าเว็บตอนล็อกอินนะครับสามารถสมัครสมาชิกเองได้ถ้าข้อมูลไหนลบไม่ได้แสดงว่าข้อมูลนั้นน่ะยังมีข้อมูลค้างอยู่นะครับยูสเซอร์นั้นก็ไม่สามารถลบได้แล้วนะครับทุกเมนูนะครับที่มันมีแก้ไขกับลบนะครับก็สามารถลบกับแก้ไขได้หมดทุกอันเลยนะครับทุกเมนูเลยนะครับที่มีการลบแล้วแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะล้างข้อมูลทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็จะมาลองใช้งานกันตั้งแต่เริ่มต้นโอเคครับผมก็ล้างข้อมูลในดาต้าเบสหมดเรียบร้อยแล้วนะครับว่างเปล่าโอเคนะครับว่างเปล่าหมดขั้นตอนแรกนะครับแอดมินเนี่ยก็มาจากการคิวก่อนนะครับสำหรับผู้ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเขาก็สมัครสมาชิกที่หน้าเว็บเองนะครับมาที่คิวก่อนนะครับเรามาเพิ่มข้อมูลคิวก่อนเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาคิวไหนบ้างเช่นวันจันทร์ที่16แล้วกันนะครับเราจำกัดไว้ที่3คิวนะครับนะโอเคแล้วก็จะขึ้นมาว่าวันที่16เนี่ยมี3คิวสมมติว่าผมเพิ่มอีกนะครับอาจจะเป็นวันที่17นะครับมีทั้งหมดคิวเดียวพอนะครับวางแค่นี้นี่ก็มีการเพิ่มคิวนะครับว่ามีคิวอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับก็สามารถกดแก้ไขได้นะครับตามนี้ต่อมานะครับก็รอคนมาจองคิวนะครับเห็นแล้วครับก็จะมีการจองคิวเข้ามาเห็นไหมครับที่เราเพิ่มจากคิวตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าวันที่16เนี่ยรับ3คิวรอยืนยันเหลือรอยืนยันกี่คิวยืนยันแล้วกี่คิวแล้วก็ว่างกี่คิวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองล็อกเอาท์ออกนะครับโอเคเดี๋ยวสมัครสมาชิกเข้ามาก็ชื่อนะครับพลึกนะครับเป็นเทสแล้วกันนะครับใส่รหัสผ่านนะครับสมัครสมาชิกแล้วก็สับสมาชิกเข้ามาหลังจากสับสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เข้าระบบกดเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับพอเข้าสู่ระบบเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีคิวอะไรบ้างเห็นไหมครับเห็นไหมครับ16กับ17นะฮะมีเห็นไหมมีต่อมีเหมือนกันเลยนะครับที่แอดมินมีคนสร้างขึ้นมาสมมติว่าเราจองวันที่16นะครับกดจองไปเลยครับกดไปที่คำว่าจองเดี๋ยวผมทำปุ่มสีให้เห็นนะครับกดคำว่าจองพอจองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัปโหลดรูปรองเท้าลงไปนะครับเพื่อให้เจ้าของร้านรองเท้าเนี่ยนะครับดูว่ารองเท้าเนี่ยราคาที่ต้องซ่อมมาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่ากดจองแล้วกดจองแล้วกดได้เลยนะครับต้องมีการประเมินราคาก่อนไม่ใช่กดจองซ่อมมาแล้วแต่หน้างานราคาแพงเกินที่เราอยากจะซ่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจองแล้วก็ประเมินราคานะครับก็เราจะอัปโหลดรูปรองเท้าลงไปนะครับโอเคครับอัปโหลดรูปรองเท้าลงไปเรียบร้อยแล้วครับก็กดบันทึกพอกดบันทึกปุ๊บนะครับก็จำนวนคิวเนี่ยก็จะเป็น3คิวอยู่นะครับแต่รอยืนยันน่ะ2เอ้ยรอยืนยัน1ก็เหลือ2ว่านะครับคราวนี้ก็ไปที่แอดมินครับไปที่แอดมินแอดมินก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีคนมาขอจองคิวเห็นไหมครับวันที่จองก็คือคนเมื่อกี้แหละจองโดยคือใครเข้าไปตรวจสอบนะครับการจอง
อืมพอจองมาเห็นแล้วอ๋อจองวันนี้นะจองวันที่16นะอืมรองเท้าคู่นี้ก็กดคอมเมนต์ลงไปนะครับเพื่อไปให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งคู่นี้พังเยอะซ่อมนานนะราคาประมาณ 2,500 บาทนี่เราก็คือคอมเมนต์แล้วก็ประเมินราคาลงไปนะครับเรากดบันทึกนะครับเพื่อส่งกลับไปหาลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะโอเคไหมในการซ่อมนะครับแล้วก็ราคาที่ขอที่เจ้าของร้านนำเสนอไปนะครับก็กดบันทึกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกจากระบบนะครับมันก็จะวิ่งกลับไปที่ลูกค้าครับกลับไปที่ลูกค้าเนี่ยครับก็กดไปที่คำว่ายืนยันก่อนจองคิวครับเนี่ยเราก็กดคำว่ายืนยันครับเห็นไหมก็ตรวจสอบอันนี้เราก็ตรวจสอบแล้วว่าอ๋อนี่ไงเห็นไหมที่แอดมินส่งกลับมาคู่นี้พังเยอะซ่อมนานนะราคาประมาณ 2,500 โอเคนะครับเข้าใจใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเราโอเคนะเราก็อัพโหลดสลิปอาจจะ 2,500 หรือมัดจำไปนะครับแล้วแต่คุยกับเจ้าของร้านนะหรือว่าไม่เอาก็กดยกเลิกการจองไปเลยนะสมมติว่าเราโอเคนะโอเคเราก็ส่งสลิปไปสมมติว่ารูปรองเท้านี้เป็นสลิปนะเป็นสลิปโอนเงินก็กดยืนยันครับยืนยันเรียบร้อยแล้วคราวนี้พอเรายืนยันว่าเราจะซ่อมแล้วเรียบร้อยนะจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วมันก็อยู่ที่ประวัติการจองคิวนี่เราจองเงินไปแล้วจ่ายเงินไปแล้ววันที่ทำรายการคือวันนี้จองวันที่16กดแสดงเนี่ยรูปรองเท้าที่เราจะซ่อมสินค้าที่เราจะซ่อมรายละเอียดราคาสลิปการโอนเงินนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราไปที่แอดมินแอดมินก็จะเห็นไหมครับมีมาแล้วยืนยันถ้ากดยืนยันอีกทีหนึ่งโอเคครับแอดมินก็กดยืนยันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันในการโอนสลิปของลูกค้าเข้ามานะครับพอไปดูที่คิวครับเห็นไหมคิว3คิวรอยืนยันไม่มีแล้วเพราะว่ายืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วยืนยันแล้ว1คิวว่าง2คิวโอเคไหมครับนี่ก็คือระบบเป็นการจองแล้วก็ประเมินราคาการซ่อมนะครับโดยมีการยืนยันกันนะครับมีการคอมเมนต์ราคากันนะครับถ้าใครสนใจระบบอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ